ับก็เป็นความสวยงามอีกแล้วนะครับเนี่ยนะครับเลยเมืองมารีน่ามาแล้วนะครับตอนนี้ล่องเข้าไปสู่แถวเมืองมอนเตเรย์นะครับเดี๋ยวจะเป็นอีกเมืองนึงขั้นกลางอยู่นะครับนี่ก็นะมหาสมุทรก็อยู่ไม่ไกลตรงนี้เองนะครับอุ๊ยโทษทีเป็นท้องฟ้าไปแล้วนะครับนี่ถนนไฮเวย์นี่นะนี่คนเหนือคงจะรู้ดีนะครับเขาบอกว่าชื่อถนนอิ่มจิ้นนะครับแปลว่าสวาปามเนื้อเข้าไปเยอะนะครับเลยอิ่มจิ้นเลยนะครับถนนแถวนี้นะครับแม้จะมีร้านลาบไปเนี่ยนะครับลาบดอยฮางมีอยู่ไหมเนี่ยนะครับลอสแอนเจลิส338นะครับซีไซด์นะครับเป็นเมืองที่ถัดไปเนี่ยก็ประมาณ5ไมล์นะครับคือเวลาเดินทางในอเมริกานี่มันจะง่ายมากก่อนจะเข้าเมืองเนี่ยนี่เป็นย่านช้อปปิ้งเหมือนจะเป็นเอาท์เล็ตนะครับก็จะมีร้านพวกนี้แหละครับสินค้านะครับที่มีที่ห้อต่างๆอันนี้คงเป็นธรรมดามีเบสบายอยู่ด้วยนะครับแต่แปลกเบสบายตรงนี้เป็นสีแดงนะครับแปลกมากเลยปกติเบสบายจะมีป้ายเป็นสีเหลืองนะครับแหมสงสัยเมืองนี้เป็นเมืองคนเสื้อแดง นะครับอ้าวนะครับมีลาบจิ้นด้วยเชียงใหม่หรือเปล่าเนี่ยนะครับโอเคนะครับนี่ก็นะครับจะย่างเข้าสู่เมืองซีไซด์นะครับเพิ่งจะออกผ่านจากเมืองมารีน่ามาจริงๆขับรถในอเมริกาเนี่ยนะครับมันน่าสนใจนะครับผ่านเมืองต่างๆตอนกลางใครที่เรียนภูมิศาสตร์เนี่ยจะเข้าใจเลยทันทีเวลาขับรถนะครับผมได้ขับจากแถวตรงกลางๆครับอินเดียนาลงไปจนถึงนู่นฟลอริดาแล้วก็นิวออร์ลีนส์ถึงใต้สุดนะครับแล้วก็ขับขึ้นมาย้อนออกไปทางภาคตะวันออกแล้วก็เคยขับจากอินเดียนาทะลุไปถึงฝั่งตะวันออกนะครับจนไปถึงที่นิวยอร์กแล้วก็นะครับไปถึงเมืองบอสตันด้วยนะครับแมสซาชูเซตส์แล้วก็ขับจากนั่นแหละครับอินเดียนาตรงกลางทะลุมาฝั่งนี่แหละแคลิฟอร์เนียเนี่ยตะวันตกสุดนะครับมันก็ได้ภาพดีนะครับพูดถึงว่าเรียนประวัติศาสตร์ยังไงนี่ก็ไม่เท่าการขับรถนะครับข้ามภูเขาเลาะริมทะเลนะผ่านทุ่งหญ้านะผ่านไร่ข้าวโพดอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยสวยนะครับเนี่ยจริงๆเนี่ยยังมีที่ว่างสำหรับคนมาอาศัยบางทีผมคิดเล่นๆว่าประเทศอเมริกาเนี่ยถ้าเอาคนทั่วโลกมาอยู่เนี่ยนะครับอาจจะอัดกันเนี่ยได้เลยนะครับแต่ว่าจะเอาอะไรมากินเนี่ยปัญหามันนะครับเพราะว่าจะปลูกอาหารในประเทศนี้เนี่ยมาเลี้ยงคนทั้งโลกก็คงไม่ได้นะครับไม่ต้องอะไรอ่ะแค่เอาคนอินเดียมานี่ก็หมด ประเทศเดียวเนี่ยนะครับคงเลี้ยงไม่ได้แต่ว่ามีพื้นที่ว่างเยอะสำหรับคนยากคนจนนะพูดถึงว่าถ้านะครับเป็นลูกพระเจ้าเหมือนกันหรือว่าเกิดมามนุษย์มีศักดิ์ศรีเท่ากันเนี่ยนะครับเป็นเจ้าของโลกใบนี้เท่ากันเนี่ยนะก็เอาคนยากคนจนที่แถวแอฟริกานี่มาอยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับก็เรียกว่ามีอาหารพอกินพออยู่นะครับดูสิครับเขามีลักชัวรี่ขนาดไหนถนนหนทางนะครับเนี่ยอย่างดีนะครับทั้งที่ไม่มีเมืองเลยอันนี้แซนซิตี้นะครับซีไซด์นะครับรถติดเป็นระยะระยะนะครับเวลาจะเข้าสู่เมืองนะครับแล้วก็วันนี้นี่ไม่ใช่วันทำงานนะครับคงเป็นคนที่มาท่องเที่ยวนะครับคนที่มาท่องเที่ยวติดกันเป็นระยะระยะนะครับธรรมดา